นึกถึงบุฟเฟ่ซุกี้ก็คงจะหนีไม่พ้นบุฟเฟ่ซุกี้ตีน้อยชื่อดังที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้วันนี้ค่ะเรามีข่าวเกี่ยวกับบุฟเฟ่ซุกี้ตีน้อยมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะพอทุกอย่างน่าสนใจขนาดนี้ทางเจมาร์ทก็ไม่รอช้ากำเงิน 1.2 พันล้านบาทเขาซื้อหุ้นตีน้อยไปทั้งหมด 30% ซึ่งเป็นการซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม 15% และจากบริษัทแม่อีก 15% การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างพันธมิตรและก่อให้เกิดการผนึกกำลังที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยการซื้อขายจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปีนี้แต่แค่นั้นยังไม่พอยังมีกระซิบมาอีกว่ามีแผนที่จะเดินเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกด้วยและในปัจจุบันนั้นร้านซุกี้ตีน้อยก็ได้มีสาขาถึง 42 สาขาทั่วประเทศแถมในปี2020ก็ทำกำไรไปได้ถึง 140.29 ล้านบาทส่วนในปี2021นั้นทำกำไรสุทธิไปทั้งหมด147ล้านบาท